สุวรรณหงส่งคู่หอยงามชดช้อยลอยลังขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ที่เหล่าบรรดาช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่นต่างเฝ้ารอคอยเพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจและความงดงามของริ้วขบวนเรือบรรดาช่างภาพต่างต้องการที่จะได้ภาพริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่มีความสวยงามโดยแต่ละคนมักมีขั้นตอนหรือวิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดและประสบการณ์ซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ช่างภาพต้องคำนึงถึงคือสถานที่หรือจุดถ่ายภาพส่วนใหญ่จะพิจารณาจากเส้นทางที่ริ้วขบวนเรือพระราชพิธีผ่านประกอบกับมุมหักเหของแสงในช่วงเวลานั้นและทัศนียภาพซึ่งจะปรากฏเป็นฉากหลังของริ้วขบวนเรือต้องมีความเหมาะสมและสวยงามดังนั้นบรรดาช่างภาพจึงมักใช้โอกาสในช่วงที่กองทัพเรือดำเนินการฝึกซ้อมย่อยเพื่อหาทำเลที่เหมาะสมอีกทั้งยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเนื่องจากสามารถถ่ายภาพเรือพระราชพิธีแต่ละลำได้อย่างใกล้ชิดไม่ต้องเบียดกับประชาชนจำนวนมากเหมือนการถ่ายภาพในวันพระราชพิธีจริงก็จะต้องดูครับดูหลายๆร้านอย่างเช่นผมก็ดูตั้งแต่พระราม8มาเรื่อยๆว่าจุดถ่ายตรงพระราม8พอซูมเข้าไปแล้วแบ็คกราวด์เนี่ยได้สวยไหมหรือไม่สวยโฟกัสมีอะไรมาขวางไหมอย่างเช่นมาแล้วเจอเสาขวางอย่างเงี้ยถ้าเราใช้เลนส์ซูมเพื่อให้พ้นระยะเสาแล้วภาพที่ได้มาสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับตรงนี้ในการที่จะหาโลเคชั่นในการถ่ายสำหรับจุดถ่ายภาพที่ได้รับความนิยมจากเหล่าช่างภาพตลอดเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินมีหลายจุดสำคัญอย่างราชนาวิกสภากองทัพเรือซึ่งจะได้ภาพที่มีพระบรมมหาราชวังเป็นฉากหลังแต่ในวันจริงพื้นที่นี้จะถือเป็นพื้นที่ปิดสามารถเข้าได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจะได้ฉากหลังเป็นแนวเฉียงของพระบรมมหาราชวังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ส่วนหลวงพระราม8บริเวณใต้สะพานพระราม8และป้อมพระสุเมนบางลำพูการพิจารณาเลือกจุดถ่ายภาพที่ดีที่สุดคือการเลือกจากแผนที่แล้วหาจุดที่เหมาะสมที่สามารถสะดวกต่อตนเองทั้งการเดินทางและโอกาสในการเข้าถึงส่วนการถ่ายภาพบนสะพานช่างภาพสามารถขึ้นไปถ่ายภาพได้เฉพาะในวันซ้อมเท่านั้นเนื่องจากว่าในวันพระราชพิธีจริงจะไม่อนุญาตให้มีการขึ้นสะพานได้ค่ะสุวรรณหงส่งคู่หอยงามชดช้อยลอยลัง